คณะรัฐมนตรีขอเทพพรัตน์ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งสุทธิสาประทุมกุลนั่งบอร์ดการท่าเรือคณะรัฐมนตรีขอเทพพรัตน์ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งสุทธิสาประทุมกุลนั่งบอร์ดการท่าเรือหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเมื่อเวลา 15:30 นวันที่3 มีนาคม 67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยรวม11คนเพื่อแทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์และขอลาออกดังนี้ 1. นายชยธันพรมสอนประธานกรรมการ 2. นายคุณดอนงามธุระกรรมการ 3. นายจำเริญโพธิยอดกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม 4. นายชารีบำรุงวงศ์กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม 5. นางสาวชุนหจิตสังใหม่กรรมการ 6. นายดรุษคำวิชิตธนาภากรรมการ 7. นายไพบูลย์สิริพานุเสถียรกรรมการ 8. นายรุทเทอร์พนมยงกรรมการ 9. พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถกรรมการ10นางสาวสุทธิสาประทุมกุลกรรมการ11นายอนันต์แก้วกำเนิดกรรมการนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งนายเทพพรัตน์เทพพิทักษ์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมครบวาระตามสัญญาจ้าง พัชรวาทมาแล้วตอบกระทู้สว.ให้เอกชนปลูกป่าชายเลนชุมชนยังใช้ประโยชน์ได้พัชรวาทโผล่ตอบกระทู้สว.ให้เอกชนปลูกป่าชายเลนยันยังดำเนินโครงการต่อตามนโยบายรัฐบาลยันมีการประเมินผลดีผลเสียประโยชน์ชาติเมื่อเวลา 9:30 นวันที่4 มีนาคม 2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามเรื่องการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสว.ถามพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทว่าการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้เข้าไปรับประโยชน์เต็มๆจากการปลูกป่าชายเลนและรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในระยะยาวแต่ชุมชนได้เพียงส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นใช่หรือไม่ทั้งนี้พบว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตสำหรับบุคคลภายนอกปี2566อีก 15,000 ไร่ 35 บริษัทและองค์กรนายแพทย์อัมพลกล่าวต่อว่าจึงอยากถามว่าการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะหาประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าให้โอกาสชุมชนได้ร่วมพัฒนาดูแลประโยชน์หรือไม่และรัฐบาลยังดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่เพราะทราบว่ามีแผน10ปีและรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพทำโครงการนี้โดยไม่ต้องผ่านเอกชนด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทตอบกระทู้ถามว่าที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุมคอบ26ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพย์ทำโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
โดยมีหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่าชายเลนยังคงเป็นของรัฐและกรมทรัพยากรทางทะเลเป็นเจ้าของโครงการควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลโครงการไม่ใช่เป็นการอนุญาตสัมปทานโดยกรมดำเนินการปลูกป่าชายเลนเมื่อปี65เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและเอกชนมีส่วนร่วมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าการดำเนินโครงการมีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งมีทั้งเอกชนองค์กรและมูลนิธิรวม14รายโดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งนี้ไม่ใช่อนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้เป็นเพียงให้ร่วมดำเนินโครงการเท่านั้นชุมชนยังใช้ประโยชน์จับสัตว์น้ำหาของป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนและวิถีชีวิตได้อย่างปกติโดยต้องเป็นไปอย่างสมดุลไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวต่อว่ากระทรวงนายทหารคนสนิทยังดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายรัฐบาลแต่จะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดีผลเสียความคุ้มค่าและประโยชน์ของชาติและประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญหากโครงการใดไม่ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงจะยกเลิกโครงการต่อไปทั้งนี้มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการพัฒนาป่าชายเลนนั้นทางกระทรวงให้กรมทรัพยากรทางทะเลลงทะเบียนเป็นกลุ่มชุมชนชายฝั่งและให้ชุมชนช่วยดูแลพื้นที่ในรูปแบบป่าชายเลนชุมชนตามกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเล บริษัทนางแบบเวียดนามแจ้งสัมพันธ์ TKลั่นใช้กฎหมายเด็ดขาดจัดการข่าวเท็จบริษัทโจลี่เหงียนนางแบบเวียดนามออกแถลงการแจงสัมพันธ์ TK เผยเศร้ารู้ข่าวอย่าร้างกับโยเกิร์ตลั่นใช้กฎหมายเด็ดขาดจัดการข่าวเท็จกลายเป็นกระแสร้อนแรงต่อเนื่องหลังการประกาศอย่าร้างระหว่าง TK ปิยวัฒน์กับนักแสดงและนางแบบสาวสวยโยเกิร์ตณัฐชาเมื่อวันที่1 มีนาคม 2567ขณะที่เพจดังต่างๆพากันขุดคุยถึงสาเหตุการเลิกราโดยพุ่งเป้าไปยังมือที่3กระทั่งมีการเปิดวาร์ปนางแบบเวียดนามสุดสวยที่ TK ไปตามกดไลค์จนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดวันที่3 มีนาคม 2567บริษัทของนางแบบสาวเวียดนามโจลี่เหงียนได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมโจลี่กาเยนออฟฟิเชียลชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษโดยมีใจความว่านี่เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทของโจลี่เหงียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นการพักผ่อนทำสมาธิในเวียดนามและกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนมีนาคมล่าสุดบริษัทและมิสเวียดนามโจลี่เหงียนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการเลิกกันของโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธอที่ยืนยันการแยกทางและหย่าร้างโจลี่เหงียนก็เศร้ามากเมื่อได้ทราบข้อมูลนอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่หมิ่นประมาทและเป็นเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนบริษัทยืนยันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ข้างต้นเป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนซึ่งโจลี่เหงียนให้คำมั่นสัญญาว่าไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการหย่าร้างระหว่างโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธอโจลี่เหงียนและดีเจพีเคเป็นแค่เพื่อนกันรู้จักกันผ่านงานโจลี่เหงียนและบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จที่มุ่งเป้ามายังโจลี่หากมีข้อมูลที่เป็นอันตรายและเป็นเท็จใดๆที่มุ่งเป้าไปยังโจลี่เหงียนเราหวังว่าแฟนๆจะส่งมันไปยังอีเมล
จเลียนกาเยนมิด @gmail.com tk โยเกิร์ตควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำให้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ไม่เหลือเลยโยเกิร์ตลบทีเคออกจากชีวิตรูปหายเกลี้ยงไอจีโอ้โหเพจดังปล่อยภาพนางแบบเวียดนามสวยจึ้งตะลึงมากทีเคกดไลค์ทุกรูป